านต่างประเทศก็เยอะพันธมิตรทางธุรกิจในทั่วทุกมุมโลกเลยเราก็ต้องการที่จะสร้างมาตรฐานระดับโลกการทำงานให้ได้ระดับสูงสุดเพื่อที่จะโชว์ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นได้ว่ามาตรฐานของคนไทยนำชื่อเสียงของคนไทยไปทั่วโลกให้ได้นะครับแล้วก็เป็นการประกาศให้ทุกหน่วยงานทุกประเทศได้ทราบอีกครั้งว่าเราเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริงนะครับซึ่งการแปลงโฉมครั้งนี้เราจะมีการปรับโฉมไปในเชิงของการมุ่งสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับซึ่งดิจิทัลแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยเราปรับทำไมเราอยากขยายศักยภาพขององค์กรนะครับเพิ่มขีดจำกัดให้กับพนักงานของเราทุกคนสร้างโอกาสให้ธุรกิจนะครับสนับสนุนให้มีการทำงานแบบ Global Marketing นะครับเชื่อมกันระหว่างการที่เรามีมาตรฐานระดับโลกแล้วไปทำงานร่วมกับบริบทของแต่ละประเทศนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ของลูกค้าให้มากที่สุดนะครับคราวนี้การที่เราบอกว่าเราจะปรับเปลี่ยนองค์กรเราจะปรับเปลี่ยนได้ยังไง เราก็มีกลยุทธ์ว่างั้นเราปรับเปลี่ยนด้วย3สิ่งนะครับ3สีก็คือ3เชนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยเราปรับใน3แบบนะครับเราปรับในการเปลี่ยนรูปแบบสำนักงานนะครับเพื่อที่จะร้ายให้เกิดองค์กรในแง่ของนวัตกรรมนะครับเราปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่นะครับเพื่อให้มีการยืดหยุ่นนะครับแต่ว่ามันส่งพลังในการทำงานนะครับแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานซึ่งการลงทุนตรงนี้ถือว่าสูงสุดในรอบ60ปีของเราเลยนะครับเราจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่ปี2562นะครับจนถึง2565คราวนี้เราปรับเปลี่ยนเรามาดูสิ่งที่1ก่อนนะครับสิ่งที่1ที่บอกว่าเราปรับเปลี่ยนรูปแบบสำนักงานแล้วก็จะdrive ในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเราจะมีการสร้างการปรับเปลี่ยนในเรื่องสำนักงานใหม่นะครับเราจะสร้างออฟฟิศใหม่แล้วก็ในออฟฟิศใหม่ของเราเนี่ยเราจะสร้างอยู่บนพื้นที่ประมาณนะครับ6ไร่นะครับสร้างเป็นตึก4ชั้นเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีการคอลาโบเรทกันทำงานร่วมกันอย่างสบายๆไม่ต้องเครียดเพื่อที่จะเปิดปัจจุบันของเราเลยนะครับไอ้ตัวเฟส2ก็เสร็จปี64แล้วค่ะตัวเฟส2จะถัดจากนั้นไปครับน่าจะใช้เวลาอีกปีนึงน่าจะเสร็จในปี65ได้ครับเพราะว่าปีที่2เนี่ยจะเป็นการปรับรูปแบบการทำงานใหม่นะครับเราอยากให้ทำงานได้ในทุกที่ออฟฟิศของเราไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องอยู่ในตัวตึกนี้เสมอไปเราเรียกมันว่า virtual officeคุณจะนั่งที่ไหนก็ได้เราอาจจะ work from home เราอาจจะไปนั่งทำงานอยู่ co-working space ที่บริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ connect กันได้หมดเราจะใช้วิดีโอคอลต่างๆคุณมีมือถือคุณไม่จำเป็นต้องมีแล็ปท็อปคุณอาจจะมีแค่ iPad ทุกอย่างแล้วก็ทำงานถึงกันได้หมดลักษณะการทำงานพวกนี้ก็จะเหมือนการวิดีโอคอลพวกนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องอยู่ในห้องประชุมเดียวกันอาจจะอยู่คนละที่คนหนึ่งอยู่เวียดนามคนหนึ่งอยู่พม่าเอ็นเกจคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรานำเครื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาตรงนี้เราลงทุนถึง560ล้านตัวเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยมันจะรวมถึงแชทบอทมันจะรวมถึงหุ่นยนต์มันจะรวมถึงในพวก SAP ที่เราใช้ S/4HANA นะครับตรงนี้เพื่อความเน็ตให้เข้ากับพนักงานอย่างผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่อยากเดินมาแอดมินเพื่อถามว่าสวัสดิการของผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมต้องทำอะไรเพื่อที่จะเบิกสวัสดิการตัวนั้นได้เราใช้ในลักษณะของแชทบอทการที่คุณใช้แชทบอทอย่างเงี้ยนั่นแปลว่า 24/7 คือ24ชั่วโมง7วันเลยอยากรู้อะไรพิมพ์เข้าไปเลย